สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ซุ่มลงรถก็มีลูกค้ามายกของช่วยนะคะแล้วก็มารอซื้อผักตะไคร้แล้วก็ไอ้อย่างเขาเอิ้นว่าผักอีตูนะคะผักอีตูเลยนะคะมาบอกบี้เด่นงวงบี้เด่นบุยกำละ1ดอลลาร์ค่ะ1ดอลลาร์ตะไคร้ส้มเอาแบบมีรากมาด้วยนะคะมันไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะคะส้มตัดไปขายร้านอาหารไทยหมดแล้วก็เลยมีแค่นี้นะคะส้มเอาแบบมีรากด้วยนะคะเพราะบางคนเอาไปปลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคุณธัญรัตน์ปังๆนะคะสวัสดีค่ะคุณบาหลานนะคะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคน20องศาเซลเซียสค่ะอาทิตย์ก่อนอากาศ45องศาเซลเซียสเกือบตายนะคะเกือบตายจริงๆสงสารเป็ดสงสารไก่นะคะเปิดน้ำให้เขาเล่นตลอดเลยนะคะเพราะมัน45องศาเหมือนเมืองไทยเลยจริงๆค่ะมีผักไม่เยอะแล้วนะคะจะรื้อทิ้งหมดแล้วนะคะตะกี้มีคนซื้อไปแล้วเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาบอกทุกคนว่าส้มขายอะไรบ้างนะคะดูบรรยากาศก่อนเนาะนี่นะคะบรรยากาศฟ้าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เขาจะเรียกว่าฤดูเก็บเกี่ยวนะคะถ้าฟ้าเป็นสีส้มๆแบบนี้ฤดูเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนเห็นคนนั่งตรงนั้นไหมยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ค่ะเมื่อนี้แม่ค่ะบ่หลายนะคะสงสัยเพิ่นย่านฝนตกนะคะถ้าฝนมันบ่ตกดอกเนาะแคลิฟอร์เนียฝนตกปีละครั้งนะคะนี่นะคะส้มขายอยู่ไม่เยอะนะคะมีต้นกะเพรานะคะต้นกะเพราส้มไม่ได้เอาดอกมันออกนะคะถ้าไม่ได้ขายส้มก็ปล่อยให้มันเป็นดอกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าใครอยากได้ก็ซื้อไปเลยเนาะเอาไปเด็ดออกก็กินได้อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นกะเพราต้นผักแพรนะคะโหระพานะคะตะไคร้ด้วยเนาะนี่นะคะยกมาส่วนผักสดมีไม่เยอะแล้วนะคะมีบักอึนะคะยอดบักอึนะคะแล้วก็บักอึนี่น้ำนะคะผักคาดนะคะผักคาดไก่กระจิกกินนะคะไก่กระจิกกินน้ำเราบ่ค่อยงามนะคะอันนี้โหระพานะคะใบอันนี้แช่น้ำคืนเดี๋ยวนึงไปแล้วนะคะตะกี้ก็มีอันลูกค้ามาเอาไปแล้วนะคะมารอสื่อเลยเนาะเพิ่นฮู้ว่าเฮามีนะคะตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมีนะคะมีส้มมีอยู่คนเดียวนะคะใบแมงลักนะคะเพราะว่าคนอื่นเขากินไม่เป็นนะคะโหระพานี่ส่วนมากคนเวียดนามเขากินอยู่นะคะแล้วก็มีกะเพราอยู่2กรัมตะไคร้เขาก็เอาไปเยอะแล้วนะคะตั้งแต่ลงรถมาเลยนะคะวันนี้ส้มก็อีกแล้วนะคะรีบขายรีบกลับบ้านนะคะก็เพราะว่าส้มจะไปตกปูนะคะทุกคนใครอยากดูวิดีโอตกปูก็ติดตามรับชมได้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาทุกคนไปตำบักหุ่งนะคะแล้วก็ตกปูนะคะแล้วก็มากินกับตำบักหุ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณโน้ตขอให้ขายล่ำๆรวยๆขยันแบบนี้รวยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคือตลาดบ้านเฮาเลยเนาะนะคะคือตลาดบ้านเฮาเราต้องคิดฮอดอันไปจอดรถอยู่เคินว่าอย่างนี้ส่องสามหมอเดี๋ยวนี้อันที่ไปซื้อหม่อมนะคะไปซื้อหม่อมที่ชัยยกภูมินะคะไปซื้อหม่อมแล้วก็ไปซื้อไข่มดแดงนะคะซื้อผักหวานซื้อเห็ดนั้นเห็ดขอนนะคะคิดฮอดบรรยากาศแบบนั้นนะคะทุกคนนี่ก็คือกันนะคะฝ่าคือกันเลยนะคะเจ้าคือหนาฮักเทนโอขอบคุณค่ะอันบรรยากาศดีนะคะใช่ค่ะวันนี้บรรยากาศดีค่ะเพราะว่าตอนนี้20องศานะคะแต่ถึงตอนเย็นๆแดดออกมาสักหน่อยก็จะแค่30องศานะคะไม่เหมือน40องศาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้กี่โมงแล้ว8โมงแล้วนะคะอเมริกาฝนตกไหมครับพี่ฝนตกปีละครั้งได้นะคะแห้งมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณนิพาพรนะคะ
คุณรุจินดาสวัสดีค่ะขายหมดขายหมดเร็วๆนะคะคุณเอ๋นะคะพี่แจ็คกี้กระทรวงเงินเขาขึ้นมาตรงนี้สวัสดีค่ะอเมริกายังพูดไม่จบนะคะอเมริกาฝนตกแค่ปีละครั้งนะคะถ้ามันไม่เคยแฉะเลยนะคะว่าน้ำที่เราใช้นะคะเป็นน้ำที่ไหลมาจากหิมะนะคะที่อยู่บนภูเขานะคะ It's $10 each pot Yeah mm-hmm. Yeah, all $10Bundle only one, ma'am. Yeah, this one. Mm-hmm. $1. Thùng dài, nè, ha. À, thùng nhỏ thôi. Thùng nhỏ cho mình. Thank you.Thank you so much. ได้เงินมาแล้วนะคะบึงก่อนเอาเนี่ยใส่ถุงส่งไปบ่รู้ว่าได้จักดอนแล้วนะคะใช่แล้วพี่น้องไปในกระเป๋าล่ะ นี่เด้นะพี่น้องนี่สี่ดอนนะคะว่าเพิ่นมาสื่อกำละดอนเองเนาะแต่ว่ายูพลจากวงแล้วน้องส้มระยองสี่ทุ่มคิดฮอดเด้อน้องส้มขอบคุณค่ะตอนนี้8 โมงเช้านะคะทุกคนส้มเพิ่งรู้นะคะว่าคนอินเดียเขากินกะเพรานะคะทุกคนที่มีอเมริกาเขามีล้อมรั้วไหมคะส่วนมากเขาล้อมรั้วกันทุกบ้านนะคะล้อมรั้วกันทุกบ้านเลยสวัสดีจากขอนแก่นค่ะ Good morning beautiful sis ขอบคุณค่ะขายแฮงรวยๆสวัสดีค่ะน้องส้มได้ขายอยู่ไหมของเจ้าขายอย่างแน่มือเนี่ยขายแต่เงือดบักฟักเนี่ยเงือดอ๋อขายแต่เงือดบักฟักทองอติได้ขายจะกำแล้วติสี่กำห้ากำขายแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วเจ้ามีหน่อยไว้เหรอน้องก็ขายหมดแล้วมันก็บ่มีหยังกับมาปลูกหลายๆเนาะว่าจะว่ามีทีกว่างอยู่บ่แม่นบ่ปลูกแต่สลีนะปลูกแต่บักสลีโอ้บักสลีบักข้าวโพดอ่ะมันใส่พื้นที่หลายโพดมันบ่เป็นตาปลูกเด้วันนี้เฮาไปซื้ออยู่อันซุปเปอร์มาร์เก็ต3บางครั้งอ่ะ3อัน1ดอลลาร์4อัน1ดอลลาร์ก็มีบื้อนี้ข่อยก็ปลูกคือกันบักสลีข้าวเหนียวข่อยอันร้องเบิ่งซื้อบ่งามดอกมันฮ้อนหลายแต่ว่าอันบีหน้าเขาสิบ่ปลูกแล้วบักสลีอ่ะบ่ปลูกแล้วสิปลูกแต่อันหอมอันแล้วก็อีหยังอีกกับผักซีเนาะอันหอมกับผักซีน่ะขายดีเฮาใส่พื้นที่หน่อยๆได้ค่ะขายมันได้ขายซุมืออยู่แล้วหอมกับผักซีน่ะปีหน้าอันปลูกแตงสั่งละผักซีลาวผักซีฝรั่งอีหยังก็ขายดีมื้อนี้อันอากาศดีนะคะแม่นละปุ๊กยังก็บ่ออกนะหึปุ๊กแต่ผักกาดก็บ่ออกเก็บออกแล้วมื้อนี้ปีนี้นะผักกาดผักกาดเฮาตัดหมดแต่สลีนะปุ๊กเอาก็บ่ออกปุ๊ก2ครั้งแล้วบ่ออกผักกาดผักกาดผักกาดนั่นล่ะแต่ว่ามันไหนมันเป็นบ่แม่นมันคือบ่ออกผมเคยออกเบอร์ซูไนเด้ต้นโซใส่มีแต่แมงกินเท่านั้นอ๋อแมงกินไหนมันก็บ่ออกผมเคยออกเบอร์ซูย่างได้ฮอดบ่มีหม่องปลูกโอ้วันนี้ปลูกแล้ววันนี้มันฮ้อนหลายตายแม่นบ่ได้ซีซีที่กล้ามาอีกอยู่หม่องเกิดก็เกิดเพราะว่าบ่ได้สีดยาแล้ววันนี้แมงเจาะใบเป็นฮู้เต็มไปหมดเลยบ่กล้าบ่ขายกวนเอาไว้ให้แต่ไก่กินเฮ้ยๆอเมริกาเสาไฟคือบ้านเฮานะคะ Hello guys good morning เสาไฟคือบ้านเฮานะคะ Hello ประเทศไทยมืดไม่ได้ดูหลายวัน
คิดถึงค่ะขอบคุณค่ะคุณส้มน่ารักตลอดที่ไลฟ์สดเลยค่ะขอบคุณค่ะอเมริกาเสาไฟยังเหมือนไทยอยู่นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะYou looking for oh you put on the Muay Thai pen you exercise oh ขอบคุณค่ะพี่ชื่ออีหยังคะชัยพี่ชัยใช่อยู่แถวๆเนี่ยไม่ไกลตอนเช้าจะมาวิ่งสวนเนี่ยอ๋อตอนเช้าจะมาวิ่งแถวนี้หนูเพิ่งเห็นพี่ครั้งแรกเลยค่ะผมก็ยังแต่ไม่เห็นสงสัยแฟนบอกว่าส้มอยู่ที่นี่แล้วก็เลยแวะมาดูเหรอคะแฟนส่งวิดีโอให้ดูอ๋อถ้าเจอนางกวาดตกหน่อย$2ขายฟักทองลูกใหญ่ๆ$2ค่ะไหนวะ$2ขายลูกใหญ่ๆเลยเบื่อนะ I do Facebook liveแต่ไม่เพียงไทยอ่ะ我听不懂中文啊一一点点啊Thank you so much ปลูกเยอะแยะเลยเหรอคะเอามาฝากขายสิคะไม่มีที่ไม่มีผักขายเอามาถ้าหนูไม่มีผักขายบางครั้งก็เอามาฝากขายด้วยกันฟักทองมันละมีที่เยอะไหมคะอย่าบอกนะว่ากว้างเท่านี้เลยอ่ะครึ่งหนึ่งของที่นี่อ๋อเมาแล้วค่ะเด้อบักอึนะคะบักอึเจ้าของกินอิ่มแล้วนะคะก็เอามาขายที่จริงก็ขายตั้งแต่โดดแล้วนะคะขายหอดนวยออนขายหอดนวยแกนะคะขายหอดยอดมันนะคะหมากน้อยเมื่อนี้ก็เก็บได้หมากน้อยหลายนะคะแต่เอาสิเอาไปฝากผู้เฒ่านะคะก็เลยอันบ่ได้เอามาขายนะคะข่อยคือว่าเห็นข้อความเนาะประเทศนี้อุ้ยมันฟีดเลยอย่างนี้เป็นแฟนคอมเมนต์อยู่ Facebook ถามไม่ได้ดูไม่ได้เลยโอ้แสดงว่ามันฟีดเหรอคะหมายถึงตอนไลฟ์ตอนนี้มันส่งไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เป็น 2-3 วันที่แล้ว 2-3 วันที่แล้วเจอกันดูส่งไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคอมเมนต์หายไปไหนหมดแล้ว ทุกคนส่งไม่เห็นคอมเมนต์นะคะไม่รู้มันตัดไปส่งก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยจริงๆค่ะมันตัดไปแล้วนะคะมาอีแมวมาเอามาฝากตรงนี้บักเขือเจ้าดินนะบักเขือพี่ชายออกกำลังกายทุกวันเหรอคะโอ้ยวิ่ง run to fit the hungry ขายนี่นะข้าวของน้อยเอามาฝากฮะโอ้ยของคุณยายนะคะมานะคะมาซื้อบักเขือนะคะนี่ของคุณยายเอามานั่งด้วยกันนะคะมีหมูนะคะทุกคนบ่รู้ว่ามันเบิ่งได้บ่นะคะบ่เห็นข้อความเลยนะคะทุกคนต้องยังมีมาบ่เห็นข้อความอีหยังเลยนะคะเอาถ่ายรูปเหรอคะถ่ายด้วยกันได้นะคะโอ้ถ่ายให้แฟนดูสวัสดีค่ะแฟนอยู่ที่ไหนเหรอคะเนี่ยอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวนะคะส่งไม่ได้ยินเลยโอ้มีเม็ดค่ะหรือมีเม็ดนะคะมีเมล็ดขายไหมโอ้มีค่ะโอ้คนนี้นี่เองที่จะมามีเยอะอยู่นะคะนี่เลยเอาถ้าอยากได้เอาไปเพาะพันธุ์ก็ได้ค่ะมีอยู่มีเป็นลูกค่ะอยู่ที่บ้านก็มีอีกเอาไปเพาะพันธุ์ได้นะคะมันแก่แล้วทุกคนส่งมองไปเห็นคอมเมนต์เลยนะคะในนั้น
ในคอมเมนต์นะคะจะเอาฟักทองไปให้ส้มจะให้เอาไปขยายพันธุ์ค่ะก็มีเยอะอยู่นะคะอยู่บ้านขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ส้มนะคะแล้วก็รับชมด้วยเนาะแฟนติดตามทุกคลิปเลยต้องขอบคุณค่ะเอาพี่ชายเอาฟักทองไปด้วยค่ะไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องซื้อขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าหมากมันอ่อนหรือเปล่านะคะมันอ่อนหรือแก่นะคะแต่มันมีเมล็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไปเพาะอันนี้เมล็ดส้มเก็บไว้ทุกปีเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ชายได้เจอแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกวันเสาร์ค่ะมาครั้งที่4มาครั้งที่4เพิ่งเจอหนูส้มมาทุกวันเสาร์ค่ะอ๋อทุกวันเสาร์โอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวถ้ามีของก็เก็บใช่ค่ะถ้ามีของก็เก็บมาฝากขายได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงก็นั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ขายไปแต่ส้มขายราคาถูกมากเลยนะคะก็คือว่าเรามีแล้วเราก็เน้นให้มันออกไปให้คนได้กินมีเกรปด้วยว้าวคือไซมอนเอามาขายเลยค่ะขายดีมากขายดีนะคะใกล้จะสุกแล้วขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนสมมติเห็นคอมเมนต์นะคะพี่ชายไปแล้วนะคะพี่ชายมาออกกำลังกายบอกว่ามีแฟนอยู่เชียงใหม่นะคะเป็นแฟนเพจของส้มนะคะเราถามว่ามีเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นไหมนะคะจะเอาให้พี่ไปลูกนึงเพราะว่าอยู่ข้างในมันมีเมล็ดเนาะให้เขาไปขอพันธุ์นะคะโอ้ยทุกคนส้มไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะมันเป็นอย่างคือโทรศัพท์นี่มันอยากได้เครื่องใหม่บ่ฮัลโหลเด้ก็จะปูแล้วตั้งวันดาวมันดาวเป็นอย่างไรก็ไม่เห็นคอมเมนต์พี่น้องเห็นจังไรบริอ่านคอมเมนต์สิตอบได้แบบไหนเจ้าเหลืออยู่สองสามสามสักนี่ดีไหมเจ้ามาได้เศร้าตีคือมาได้เศร้าแค่แล้วก็นั่งนี่บ้านข่อยก็มีอยู่บะเขือเนี่ยเก็บเอาพันมันไว้เนี่ยเด้อเก็บไว้เก็บไม้แก้มันไว้ข่อยอยากได้พันสีขาวเนี่ยมันหายากสีขาวเนี่ยแซ่บๆเนี่ยแม่นบอกข่อยบ่เคยกินอันค่อยเคยกินแต่มาหาน้อยๆก็นี่อันนี้มันใหญ่นะยังบ่แก่เถื่อนยังบ่แก่ติว่าแสดงว่ามันงามเติบอย่างเนาะอันบ่แก่เถื่อนอ่ะเจ้าก็อันเก็บไว้ให้ข่อยได้เด้อไหนมันเด้อ มันหายากอยู่ในบักเขือขาวๆนะคะทุกคน ทุกคนส้มไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะส้มขอโทษทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวส้มจะต้องขอตัวลาเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นคอมเมนต์นะคะจากเพิ่นเว้าอีหยังเขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อีหยังเลยนะคะสงสัยโทรศัพท์มันอยากได้เครื่องไม้แล้วนะคะเดี๋ยวอันจักน้อยนะคะอีกจักน้อยให้มันพังก่อนหนีก่อนนะคะจะไปซื้อเครื่องใหม่ดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวสมที่ต้องขอโตลาก่อนนะคะนั่งบอกกับคุณยายก่อนนะคะแล้วก็เสียขายผักนะคะให้มันเบิดน้อยสิได้กลับบ้านนะคะมันจะไปทะเลนะคะไปตกปูนะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามอันไปเบิ่งคลิปวิดีโอตกปูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษนะคะที่ไม่เห็นคอมเมนต์เลย